สำหรับคู่จิ้นฟีเวอร์โอ้โหไปที่ไหนห้างมีแตกอย่างแน่นอนล่าสุดก็คือแตกมาแล้วแตกตายมาแล้วค่ะสำหรับการออกอีเวนต์คู่อีกครั้งหนึ่งของกามินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีรวมถึงแน็กชาลีจ้าที่เป็นป่าดันเต็มที่ค่ะไอ้รู้เขามีออร่าเขาพุ่งอยู่แล้วอะออร่าเขาพุ่งคือออร่าหล่อสวยแบบว่าไม่ได้เลยจ้ะเคมีเคใจก็คือน่ารักมุ้งมิ้งน่ารักมากคือภายในงานเนาะทางกามินและนักชาลีเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยก็คือมีพี่เจมส์จิรายุแล้วมันมีโมเมนต์ความน่ารักอีกซีนหนึ่งที่แบบโอ้โหแพลวบังเอิญไปเห็นตอนนั้นก็คือแพลวไปงานเมื่อวานเนี่ยอันนี้น่ารักมากคืออดไม่ถ่ายไม่ได้คือตอนแรกเห็นพี่แน็กชาลีอ่ะเขากำลังจะถอดเสื้อใช่ไหมล่ะพี่แน็กชาลีเขากำลังจะถอดเสื้อแล้วก็แบบเหมือนมันถอดไม่มันติดข้างหลังติดกล้ามกล้ามเขาใหญ่เออติดกล้ามติดกล้ามติดกล้ามเขาใหญ่พี่กามินเขาก็เลยช่วยถอดให้คือไม่โดนอะไรแล้วใช่ไหมรอบนี้คือไม่โดนอะไรแล้วไม่ได้โดนอะไรแต่อันนี้คือที่จะบอกคือมันคือแบบมันน่ารักมากเลยคือเป็นโมเมนต์การดูแลคือทั้งสองคนอ่ะคือไม่ว่าจะขยับทำอะไรอ่ะคือทั้งคู่เป็นห่วงกันและกันตลอดเออแล้วอีกเนี่ยไอซีนเนี่ยก็เป็นอีกซีนนึงเหมือนกันที่ทางพี่กามินเขาก็เป็นห่วงพี่แน็กชาลีพี่แน็กชาลีก็ห่วงกามินเช่นกันค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่นักข่าวอาจับตารวมถึงหลายคนมองแต่ว่าไม่ไปจับอะไรเขาจับตามองเฉยๆคือล่าสุดอ่ะเขาไปไลฟ์สดคู่กันใช่ไหมน้ำพริกนางงามแล้วก็กวาดรายได้ไปกว่า7หลักถึงเรื่องนี้เขาก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันแต่มันมีซีนหนึ่งขณะที่กำลังไลฟ์สดอ่ะก็คือซีนจับคอหมกนั่นแหละที่เราพูดไปเมื่อวานนั่นเองเออก็คือซีนที่พลาดไปจับคอหมกนักข่าวก็เลยถามว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเล่าพี่แน็กชาลีกับกามินเขาก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้รวมถึงอัปเดตสถานะล่าสุดด้วยไปฟังเสียงกันค่ะผมไม่หรอกจริงเขาจะไปหยิบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเชือกที่มันผูกกางเกงแต่มันพลาดไปหน่อยกลัวมันจะไหม้ไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ก็คือน่ารักเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาเนี่ยนะครับผมแค่จับถูกจุดไปหน่อยครับที่이제바람이그날엄청많이불었는데불이ชาลีก็내고있던천이었거든요그래서방금내위치가거기있는지몰랐어แอบ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 เสียใจน้อยใจนิดนึงนะตรงที่แบบแม่เขารู้ความจริงหมดว่ามันไม่ใช่ฮอนแลบแสดงว่าเราก็จริงจังมากเลยนะจริงจังจริงจังคำรักคำเองจริงจังจริงจังผมปกติเป็นคนที่แบบถ้าพอจริงจังก็จริงจังมากอยู่แล้วไม่งั้นแบบเราจะเอาเสียเวลาไปแบบทุ่มเททำอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมันบังเอิญนะมันมีหลายอย่างที่แบบเราต้องตั้งใจทำต้องอะไรจนมันแบบมันมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ผมก็จะคิดตลอดแล้วก็ถ้ามีโอกาสเวลาบางทีอยู่ด้วยกันสองคนก็จะพูดตลอดแบบว้าวมันเหมือนฝันจริงๆนะแล้วก็แบบมันทั้งหน้ามันจะเป็นไงไม่รู้ต่างอย่างที่แบบอาจจะยังไม่ได้ชอบมาหรือแบบบางอย่างแบบเขาดมกลิ่นครั้งแรกก็คือไม่ชอบแต่พอชิมแล้วไปปุ๊บชอบก็เลยแบบต้องหลายๆอย่างมาลองดูอยากแนะนำสิ่งที่กามินชอบอยู่ไทยเพราะว่าอาหารอร่อยหรือว่าจะแต่งกับคุณนัชชาลีครับเป็นชื่อเป็นคิวชาลีนจีอันนี้มันแค่ชิ้นจีตอบดีๆนะอะไรกินอ่ะท้ายนี้ฉันอุ้มชื่อทำไมพัดจังชื่อเกี่ยวกับการทำงานชิ้นมากเขินอะปกติก็ให้ความสนใจกับอาหารเป็นหลักค่ะแต่อยู่ไทยอ่ะเพราะว่าแน็กชาลีอันนี้เขาพูดภาษาเกาหลีแต่เราพูดภาษาไทยก็รอนะฮะที่ให้ทั้งคู่นั้นออกมาเปิดตัวอัปเดตสถานะหลังจากนี้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเป็นแฟนสักทีคือต้องใจเย็นก่อนเพราะทั้งคู่เอาจริงเพิ่งเจอกันตุบเป็นๆอ่ะแค่2สัปดาห์เนาะเรื่องความรักก็มันต้องใช้ระยะเวลาแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคู่